วันที่27กุมภาพันธ์ดร.พวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นำกำลังทลายแหล่งโกดังแก๊งเวียดนามลักลอบขายนมผงปลอมผ่านออนไลน์โดยจุดที่น่าสนใจอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่จับกุมชาวเวียดนาม2คนแสดงตนเป็นผู้ดูแลบ้านซึ่งนำเจ้าหน้าที่ตรวจบ้านหลังนั้นค้นพบของกลางได้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมผงแชมพูฟิลเลอร์และผลิตภัณฑ์อื่นที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายรวมเป็นจำนวนกว่า 30,000 ชิ้นทางเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลางจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าควบคุมเช่นนมผงเมื่อตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่าสินค้าตัวดังกล่าวมีการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงได้มีการทดลองซื้อเมื่อได้สินค้าแล้วก็ส่งต่อไปให้อย.เป็นผู้ตรวจสอบก็พบว่าสินค้าตัวดังกล่าวไม่ได้มีการจดแจ้งและไม่มีการประทับตาอย.ขณะเดียวกันก็พบสินค้าที่ควบคุมอยู่5ประเภทได้แก่อาหารเครื่องสำอางเครื่องมือการแพทย์ยาและสมุนไพรเท่าที่สังเกตพบว่าสินค้าส่วนใหญ่คาดว่าเป็นสินค้านำเข้าเนื่องจากสลากเป็นภาษาไทยนั้นมีการแปลมาจาก Google Translate ประกอบกับสินค้าทั้ง5ประเภทนั้นไม่ได้มีการจดแจ้งกับอย.จากการตรวจสอบบัญชีพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการขายสินค้าได้ประมาณ 4,000 กว่ารายการเป็นเงินประมาณ9ล้านบาทต่อเดือนซึ่งสินค้า 4,000 กว่ารายการมีประมาณ200รายการที่ถูกตีกลับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการส่งของโดยที่ผู้เสียหายไม่ได้มีการสั่งซื้อจริงและจากการสังเกตพบว่าสินค้าที่นำไปส่งนั้นมีต้นทุนอยู่ในราคาประมาณ10กว่าบาทแต่การลงทะเบียนเก็บปลายทางเป็นเงินกว่า200บาทถ้าผู้เสียหายหรือเหยื่อติดกับก็เท่ากับว่าเขาได้กำไรจากสินค้านั้นเกือบ100บาทเลยทีเดียวโดยกลุ่มพวกนี้จะมีแนวคิดที่ว่าส่งสินค้าไป 1,000 ชิ้นถ้าเกิดมีผู้หลงเชื่อยอมจ่ายเงิน100ชิ้นต่อให้สินค้าอีก900ชิ้นถูกตีกลับเขาก็ได้กำไรจาก100ชิ้นที่มีผู้เสียหายหลงเชื่อยอมซื้ออยู่ดีนอกจากนี้พบว่าตัวการใหญ่เป็นคนไทย1รายและเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านอีก1รายตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวสั่งไม่ได้ส่งเลยมาเกี่ยวหรือแค่หรือว่าไม่ได้หรือไม่ไม่ได้สั่งคือแต่ที่เรามานี่ก็คือไม่ได้สั่งแล้วส่งไปมีหลายอย่างครับมีหลายจากว่าสินค้าเนี่ยเราสมัยเป็นเราสินค้าตัวนี้มันเป็นนมซึ่งก็ต้องได้รับการอย.อย.ว่านมที่นี่ต้องมีอย.ถ้าไม่มีอย.ติดติดติดปลอมหมดเหมือนเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าหมดเลยค่ะไม่มีขอไม่ขออย.นี่ก็จะเป็นนมสกุลชัวนะสกุลชัวอาจจะเครือข่ายเดิมค่ะแล้วก็มีสาลายอบแห้งไปไหนเนี่ยสาลายอบแห้งแล้วก็อันนี้เป็นโปรไบโอติกค่ะมีอยู่ทั้งหมด5กลบยาอาหารเครื่องสำอางสมุนไพรแล้วก็เครื่องมือแพทย์ค่ะโทษอยู่ในนี้ค่ะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ